สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันในช่วง Beauty by Jennifer นะคะและสำหรับวันนี้จะเป็นการแนะนำการแต่งหน้าสำหรับคุณผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นในโอกาสต่างๆเช่นไปงานเลี้ยงไปรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าผู้ชายดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูหล่อขึ้นด้วยนะคะก็จะมีการเสริมเรื่องผมด้วยนิดนึงยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะและค่ะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าน้องมาร์ชให้ดูหล่อขึ้นกว่าเดิมนะตอนนี้ก็โอเคละน่ารักละอ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเก็บผมก่อนสมัยนี้มันจะมีวิวัฒนาการแผ่นแปะอยู่บ้านต้องใช้ได้นะ อ่ะแต่งหน้าผู้ชายก็พี่จะเน้นให้ดูธรรมชาติมันจะก็ลงตัวพรามเมอร์กันมันก่อนเพื่อปรับสภาพผิวก่อนก็ทาไปเลยนะคะ5จุดทาจมูกแก้มสองข้างแล้วก็ขาเนี่ยอย่างแต่งวันเนี้ยก็จะเอาไปใช้แบบเวลาไปออกงานไปงานแต่งงานไปงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเอาไปใช้ในเวลาเราแต่งรับปริญญาก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายแต่งหน้ารับปริญญาเยอะขึ้นนะก็จะอยากหล่อบ้างอะไรบ้างนะแล้วเกลี่ยพรามเมอร์ให้ทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วก็แป๊บหนึ่งมันก็จะซึมละอันนี้เราก็มาดูว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนบ้างใต้ตานิดหนึ่งนะคะเวลานอนไม่นอนนะมองข้างบนลงดังนั้นผู้ชายก็จะเน้นให้สีผิวมันสม่ำเสมอกันแค่นั้นแหละมีจุดบกพร่องตรงไหนเราก็แก้ไปตรงนั้นแต่ว่าไม่ต้องถึงกับแบบหนาแน่นเหมือนของผู้หญิงเพราะว่าเนเจอร์ของผู้ชายมันก็จะแบบไม่ค่อยอยากจะมีอะไรให้มันเหนอะหนาบนใบหน้าเยอะผลิตภัณฑ์ส่วนมากก็จะต้องใช้พวกกันมันไว้ก่อนนะปรับสภาพผิวให้มันดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นหลักตาค่ะพอใต้ตาเราก็ต้องจมูกไม่ต้องตกใจทุกนะสะดุ้งร่องจมูกแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่สุขภาพผิวดีนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะมีรอยสิวนิดนึงแล้วก็กบกบไปแต่ไอ้รอยไม่ใช่รอยสิที่มันเป็นพวกขี้แมงแมลงวันเลยเนี่ยช่างมันปล่อยเป็นธรรมชาติปล่อยเป็นหน้าที่ของคนวิทัศน์ไปนะคะจะง่ายกว่าเพราะว่ามีช่างแต่งหน้ารุ่นระดับอาจารย์สอนมาว่าถ้ามันเป็นสิวหรือเป็นอะไรที่มันเป็นตุ่มนูนขึ้นมาเยอะๆไม่ต้องพยายามที่จะไปปกปิดมันเพราะว่าเวลาถ่ายออกมาแล้วยิ่งเห็นไปดีทัชเอาดีกว่าง่ายกว่าปิดไปตามรอยแดงนิดไปหน่อยโอเคเราเสร็จจากการดูแลจุดบกพร่องไปแล้วรอยด่างดำไปแล้วคราวนี้เราก็ใช้ตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่ที่แล้วพูดก็คือไม่ต้องถึงกับใช้รองพื้นละใช้เป็น BB เอาซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็
ทำออกมาหลายสีหลายแบบมากในตอนนี้ในประเทศเรานะคะใช้แต่น้อยก็พอค่ะสำหรับผู้ชายเลือกสีให้เข้ากับสีผิวอย่าไปใช้สีแบบขาวกว่าผิวนะหรือจะกลายเป็นผู้ชายหน้าสวยไปนะคะน้องผิวขาวเนาะถ้าเป็นผู้ชายแต่ถึงจะเป็นผิวขาวยังไงก็ต้องใช้โทนสีที่เข้มกว่าสีผิวจะต่างจากการแต่งหน้าผู้หญิงผู้หญิงจะแบบจะเอาเท่าสีผิวจริงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแนะนำให้ใช้เข้มกว่าสีผิวระดับหนึ่งจะดีกว่ามันจะได้ดูออกมาคมเข้มขึ้นด้วยใช้สีขาวกับผิวหรือสีพอดีเกินไปมันจะดูหน้าขาวมากไปหน่อยนะต้องถูกย้ายกลับไปอยู่ลพบุรีนะฮะรู้ใช่ไหมไปแย่งกินโต๊ะจีนสุดฤทธิ์อันนี้รอยดำดำอะไรหายไปหมดแล้วใช้แปรงเกลี่ยให้ทั่วๆแล้วตัดสิคะโอเคคราวนี้ผิวสว่างกระจ่างใสแล้วต่อไปก็จะเป็นลงแป้งฝุ่นแป้งซับมันทัชอัพให้ความมันของ BB ครีมหายไปนะคะแนะนำให้ใช้แป้งที่เป็นสีโปร่งแสงนะไม่ต้องมีสีเข้มหรือสีอ่อนมากลืมตามองบนกดซับไปทั่วใบหน้าเลยนะคะอันนี้กดซับให้ทั่วใบหน้าแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะใช้ถ้ามีแปรงใหญ่ๆก็ใช้แปรงปัดฝุ่นอีกทีนึงให้เบื่อตรงไหนแล้วอาจจะแบบหลงๆลืมๆให้มันเป็นก้อนคราวนี้แต่งหน้าผู้ชายจะไม่มีอะไรมากแล้วพอเราดูแลเรื่องผิวให้มันดูสม่ำเสมอกระจ่างใสแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของเชดดิ้งเหมือนกันกับเวลาเราแต่งหน้าผู้หญิงก็ต้องมีเชดดิ้งเหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าแต่งหน้าผู้ชายไม่ต้องเชดเยอะมากก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเล่นลิเกนะคะเฉดให้พอดูมีมิติพอเฉดไปตามกรอบหน้าเลยมันจะทำให้หน้าดูคมเข้มมากขึ้นอ
กลับหน้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องเฉดจมูกด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหน้าหล่อละแต่จมูกไม่มีดั้งเลยเอาแต่พองามนะคะจากหัวคิ้วไล่มาเกือบถึงปลายพอค่ะไม่ต้องลากมาชนปลายมากนะคะผมจะดูไม่ธรรมชาติเดี๋ยวคนจะทักน้องว่าอุ้ยไม่งัดจมูกมาเหรออะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคนจะมีจะดูก็จะดูเริ่มดูมีมิติของจมูกแล้วนะคะโอเคอันนี้เคล็ดลับนิดหน่อยแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบที่จะทำเลยบางคนก็ไม่ชอบอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าเป็นการถ่ายหนังสือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องลงนิดหนึ่งก็คืออาจจะใช้เซตติ้งที่เหลือๆเสร็จติดปลายแปลงเนี่ยทาที่ตานิดหน่อยตาจะได้ดูมิติมากขึ้นแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันไม่ซีเรียสทาไปง่ายๆเลยค่ะให้ทั่วกระบอกตาโอเคต่อไปก็มาดูที่เรื่องของคิ้วนะคะคิ้วผู้ชายส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแต่ของหนูมีเหมือนจะครบดีนะส่วนมากผู้ชายก็จะเป็นลักษณะว่าคิ้วเนี่ยหัวคิ้วเข้มชัดแต่ว่าปลายคิ้วอาจจะกระจายเราก็เอาสีประมาณสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีเทาดำมาปัดให้ดูแบบเติมเต็มคิ้วให้มันดูได้รูปของน้องกรณีพิเศษเนาะหางดูเต็มอยู่นะแต่หัวจะดูเล็กนิดนึงแล้วก็ระบายให้มันดูเสมอกันขนาดแนะนำว่าให้ใช้แปรงนะคะไม่ต้องถึงกับดินสอนะคะเดี๋ยวจะดูไม่ธรรมชาติแล้วก็อย่างที่เคยแนะนำก็คือเราปัดจากกลางคิ้วไปถึงหางก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็พอเหลือเศษค่อยไล่จากกลางไปที่หัวอันนี้เราไล่จากกลางไปที่หางคิ้วก่อนพอเรียบร้อยแล้วก็ค่อยขยับมาที่ปลายที่หัวนะคะเล็กหน้าเหมือนใครวะเนี่ยพอคิ้วมาแล้วนะผู้ชายก็จะดูคมเข้มละโอเคอันนี้ก็คือถ้าลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเสร็จละก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็เกือบจะครบแล้วใช้ไปที่ชีวิตประจำวันหรือว่าถ่ายแล้วปริญญาได้แล้วก็คือทาลิปมันเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากให้ใช้ลิปเป็นสีเพราะว่ามันจะดูไม่ปกติผู้ชายเนาะอย่างลิปฝีปากน้องก็สีปกติแล้วเราก็ใช้แค่ลิปบาล์มก็ได้ละตามจะได้ดูไม่แห้งดูสุขภาพดีน้ำปากนิดนึงค่ะในกรณีนี้เราเบรกไว้แค่ตรงนี้ก็คือสมมติ
เนี่ยใช้วิธีประจำวันอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะต้องไปถ่ายรูปหรือออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดีเทลที่เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งก็คืออาจจะเขียนขอบทานิดหนึ่งแต่ว่าใช้เป็นไม่ใช่ถึงกับขนาดเป็นอายไลเนอร์แบบของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นลักษณะใช้ผู้กันแตะสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำสีเทาดำอย่างเดิมอย่างที่เราเขียนคิ้วแต่ว่าเขียนไปที่ขอบตาด้านในหน่อยเอาหลับตาเอาสบายๆแล้วให้ดูตามันคมเข้มขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ในกรณีที่จะต้องไปถ่ายรูปหรืออะไรนะคะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่จะหาว่าเราถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลา ค่อยๆเกลี่ยไปให้ดูคมเข้มขึ้นอ่ะลืมตาค่ะมองบนนะคะหรือบางทีจะขึ้นเวทีเป็นศิลปินไปร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนมากเขาก็ทำประมาณนี้กันนะคะตาก็จะดูคมขึ้นแต่ก็ยังดูเป็นผู้ชายอยู่นะคะแค่นิดหนึ่งโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้แต่งหน้าของผู้ชายก็จะประมาณนี้นะคะแต่คราวนี้จะให้ดูเปลี่ยนบุคลิกไปเลยก็ต้องมีเรื่องทำผมมาเกี่ยวข้องด้วยจะได้ดูเปลี่ยนบุคลิกมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ก็มีไม่ต้องมีเยอะนะคะก็มีแปรงอันที่หนึ่งมีแปรงก็คือเป็นแปรงใช้แปรงลักษณะที่เป็นแปรงอย่างนี้ค่ะเป็นแปรงเขาเรียกว่าวีแปรงกระดูกนะคะก็จะเป็นซี่ๆคล้ายๆกระดูก1อันแล้วก็ dryer เป่าผมนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ก็จะเป็น wax อันหนึ่งแล้วก็สเปรย์ฝุ่นสเปรย์ไม่ใช่สเปรย์น้ำนะคะเป็นสเปรย์ฝุ่นอันนี้ก็จะเป็นตัว treatment นิดหนึ่งถ้ามีอันนี้แค่เป็นส่วนประกอบนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรจะใช้น้ำแร่หรือน้ำเปล่าก็ได้อะปกติผมของน้องก็ปิดหน้าคันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนบุคลิกให้ดูหล่อเท่ขึ้นเวลาไปสมัครงานไปออกงานอะไรอย่างนี้แล้วก็เซตให้มันดูเปลี่ยนบุคลิกนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้ดูดีเอาสีไปให้ทั่วๆหมดเลยแค่พอหมาดๆนะคะไม่ต้องแฉะอันนี้ทิปอย่างนึงก็คือแนะนำว่าสมมติว่าเป็นคนที่แสบข้างไหนอยู่ข้างนึงเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยถ้าสามารถจะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแสบได้ก็ลองเปลี่ยนดูเพราะว่าผมจะได้ตั้งอันนี้เราก็ต้องดูตามไปเป็นกรณีไปนะคะอันนี้ก็ใดให้ทั่วๆนะคะยกโคนขึ้นมาใช้หวีดกับใจเป่าให้ทั่วผมให้แห้งนะคะแต่ว่าจะเน้นยกข้างหน้าเสยให้มันขึ้นร้อนไปลูกสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เซ็ตผมหรือว่าผมขึ้นเท่าไหร่ก็จะยากนิดนึงนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาช่วยด้วยเพื่อให้ผมอยู่ทรงต้องเพิ่มนิดนึงนะนะเอาไม่อยู่นะพยายามใดให้คนผมมันตั้งขึ้นนะครับจะได้เปิดหน้าตั้งให้ได้มากที่สุดไว้ก่อนแล้วก็ใช้แว็กซ์ช่วยในการพยุงผมให้มันเปิดอยู่ทรงมากขึ้นใช้ทีละน้อยนะคะไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะแก้ไขลำบากแล้วก็ใช้แว็กซ์ขยี้ให้ทั่วๆมือแล้วค่อยๆลูบไปให้ทั่วเส้นผมดูเป็นนักร้องเพลงล็อกนะสมัยนี้จะฮิตทรงที่ผู้ชายมีผมค่อนข้างจะเรียบๆนะคะก็เรียกว่าทรงออกจะเป็นสลีกนะคะใช้แว็กซ์ทีละน้อยนะคะไม่ต้องใช้ทีอะไรเยอะๆเดี๋ยวมันจะดูเหนอะหนักเกินไปแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวค่อยๆจัดทรงไปให้มันอยู่หน้าตาดูเป็นคุณชายได้เลยนะเนี่ยคุณชายเลยคุณชายน้อยพอเซตอยู่ทรงปุ๊บเราก็ฉีดสเปรย์ฝุ่นคุมให้ผมอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นอ่ะช่วยถือหน่อยนะคะถือหน่อยถ้าใครที่ไม่มีหน้ากากกันสเปรย์ก็ใช้กระดาษทิชชู่พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วางทาไปบนหน้าผากก็ได้นะคะฉีดให้ห่างจากศีรษะประมาณสัก15เซนติเมตรเนี่ยไม่ต้องฉีดใกล้มากเดี๋ยวจะกลายเป็นก้อนนะคะบางคนอาจจะถนัดใช้สเปรย์น้ำนะคะก็ใช้สเปรย์น้ำก็ได้แต่ก็คือเทคนิคการฉีดก็คือเหมือนกันฉีดให้ห่างสักประมาณ15-20เซนมันจะได้กระจายได้ทั่วๆหัวถ้าฉีดอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแฉะผมแฉะไปนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะดูเปลี่ยนบุคลิกให้เป็นหนุ่มที่เท่ขึ้นเลยอย่างที่เห็นเลยนี่แหละค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาดูถึงการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้านะคะการแต่งหน้าก็ไม่มีอะไรมากค่ะปรับสีผิวให้เข้มกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาเพิ่มในรายละเอียดของคิ้วนะคะให้คิ้วดูคมเข้มขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยน้องเป็นคนคิ้วค่อนข้างบางนะคะแล้วก็ระบายปัดคิ้วให้ดูเต็มขึ้นเต็มรูปขึ้นนะคะแล้วก็ลิป
เราก็ใช้เป็นลิปมันหรือลิปบาล์มก็ได้ค่ะแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องใช้เป็นลิปสีนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นผู้ชายแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ Beauty by Jennifer ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ